my god ได้จากัวค่ะไปแล้วได้จากัวโอเคค่ะว่ะก็เข้ามาที่งานบาร์คอนเวนต์เบอร์ลินแล้วนะคะซึ่งเป็นงานมหกรรมเกี่ยวกับ Beverage Industry ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะฮะซึ่งปีนี้จะเป็นยังไงตามวางดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะว่าก็โผล่มาที่เบอร์ลินเพื่อมาดื่มดริงค์ปิ้งมีอัพค่ะอันนี้ก็พรีแบทไว้เลยใช่ป่ะพี่หนึ่งนี่ไงที่ขายเป็นพรีแบทไงและนี่แหละค่ะBacardi Legacy Global Champion 2019พี่หนึ่งรณพรคณิวิชาพรตรงนี้ก็เป็นบาร์เป็นพบกับบาร์ของบาร์แฟคทอรี่ครับบาร์แฟคทอรี่เป็นหนึ่งในบาร์ที่ท็อปนี้ถ้าใครอยากพบปะพี่หนึ่งนะฮะหนึ่งในบาร์เทนเดอร์ไทยที่ไปไกลในระดับโลกนะฮะก็เจอพี่เขาได้ที่แบ็กสเตจค็อกเทลบาร์ค่ะขอบคุณค่ะYeah, I finished the work in Mitzvah. I wrote a project. Congratulations! we know Russian does. Yobnim. Oh. Yobnim. Say Yobnim. Yobnim! Yeah.Yeah, so I'm gonna use pastis, Pedro Jimenez sherry, Mr. Black, and I'm gonna top it up with tonic water. How it sounds this to you? It sounds delicious. Let's do it. I call it Sazerac after dark. Oh. So. Right now I'm with Martin Huda. Yay! Welcome BCB, welcome Mr. Black's band. Alright, Sazerac after dark. Alright. Yeah, my dear, enjoy. Thank you. Yes. 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 And I will need your help to do it because. Why? Because you are talented. So follow me on this side of the machine. Oh my god. Please. Alright, so you're gonna just take this and push it. And I'm gonna take this and push it. And from the machine, instead of espresso, we have a coffee Negroni. Ooh. As much as you want, stop it whenever you want. That's your coffee Negroni. Oh my god. Cheers, welcome. ระหว่างก็ชิมรัวๆเลยค่ะชัยโย BKK
จากมีดริงก์อร่อยๆแล้วนะคะยังมีอุปกรณ์บาร์และนวัตกรรมต่างๆให้เรารู้จักกันอีกค่ะเราก็มาอยู่กันที่ Stir and Straw นะคะซึ่งเป็นหลอดรักโลกนะคะเป็นนวัตกรรมจากประเทศเยอรมนีที่ทำขึ้นเพื่อการกลับมาใช้ซ้ำด้วยเทคโนโลยีเขาเนี่ยทำให้ทำความสะอาดก็ง่ายดีไซน์ให้หลอดมีความบางและเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างเพื่อที่จะรับรสดริงก์ได้อย่างเต็มเปี่ยมและที่สำคัญดื่มน้ำอัดลมหลอดก็ไม่ลอยค่ะSalud, chicas. Salud, cheers. Super pleasure, super pleasure. บอกเลยว่าโชคดีมากที่แบบได้เจอเดวิดรีออสค่ะคือแฮปปี้มากมากจะเจอเดวิดรีออสด้วยบังเอิญอ่ะคิดดูดิ Anything from David Arias is always exquisite. Mr. Mendoza, how's you been doing, darling? Hello. บอกเลยว่างานนี้สนุกมากและใหญ่มากค่ะแฮปปี้ที่แบบเจอหลายๆคนที่คุ้นเคยแล้วก็หลายๆคนก็จำเราได้แฮปปี้มากสำหรับบาร์คอนเวนต์เบอร์ลินปี2019นะฮะก็เต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติความรู้และก็ได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่หาดูได้ยากนะคะยังไงเนี่ยก็ถือว่าสนุกมากๆเลยและว่าก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ